สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิว MPPT Solar Charge Controller นะครับหรือว่า Control Charger ที่ใช้งานในระบบ Solar Cell นะครับตัวนี้เป็นรุ่น MPT7210A นะครับให้ดูรูปร่างหน้าตามันก่อนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับตัวมันเป็นบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะสีเขียวเขียวอ่อนเขียวใบตองอ่อนนะด้านนี้มีพัดลม1ตัวนะครับพัดลมดูดอากาศเข้าเป่าออกทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้มีช่องต่อแผงโซล่าเซลล์นะครับช่องต่อแบตเตอรี่นะครับรองรับแรงดันอินพุตตั้งแต่12โวลต์นะฮะ12โวลต์ถึง60โวลต์นะครับรองรับการชาร์จแบตเตอรี่ในระบบ24โวลต์นะครับตั้งแต่ระบบ24ขึ้นไปนะระบบ24โวลต์ระบบ36ระบบ48นะครับแล้วก็ระบบ60โวลต์ระบบ72โวลต์นะฮะก็คือชาร์จได้ถึงระบบ72โวลต์นะครับก็เหมาะที่จะนำไปชาร์จแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้านะฮะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เราประกอบขึ้นมาเป็นแบต72โวลต์อะไรประมาณนี้ตัวนี้สามารถชาร์จได้นะครับรองรับกระแสชาร์จที่10แอมป์นะฮะรองรับกระแสชาร์จอยู่ที่10แอมป์นะครับหรือว่ารองรับกำลังวัตต์กำลังวัตต์ในการชาร์จเนี่ยไม่เกิน600วัตต์นะครับไม่เกิน600วัตต์ประมาณนี้ตัวก็ไม่ใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยราคาไม่แพงมากนะตัวนี้อยู่ที่ราวๆ900กว่าบาทนะครับตอนนั้นเนี่ยผมว่าจะซื้อมาทดลองใช้งานอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อจนทุกวันเนี่ยราคาดีดขึ้นไปเยอะเลยนะครับที่เห็นถูกสุดก็อยู่ที่ 1,200 กว่าบาทนะฮะในไทยมีขายอยู่ประมาณ 1,600 กว่าบาทนะครับส่วนตัวนี้ผมขอยืมเพื่อนสมาชิกเขามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่ามีอยู่ช่องนึงของคนไทยเขารีวิวที่ผมเข้าไปดูแล้วข้อมูลนะครับที่รีวิวไม่ค่อยถูกต้องนะครับคือบางส่วนไม่ถูกต้องเลยแหละแต่ทีเนี้ยที่เขารีวิวไว้เนี่ยนะครับเขาปิดคอมเมนต์นะฮะคือปิดไม่ให้เพื่อนๆเข้าไปคอมเมนต์มันก็เลยไม่มีใครเข้าไปโต้แย้งได้นะครับไม่มีใครเข้าไปโต้แย้งได้ข้อมูลไม่ถูกต้องแต่ไม่สามารถโต้แย้งได้นะครับก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะว่าทำไมเขาต้องปิดคอมเมนต์เพราะว่าการรีวิวเชิงให้ความรู้เนี่ยนะครับเราต้องเปิดคอมเมนต์เพราะว่าสิ่งที่เรารีวิวไปเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับคนที่เขารู้จริงเขาจะได้มาช่วยเสริมนะฮะมาช่วยแก้ไขในสิ่งที่เรารีวิวผิดพลาดนะครับในสิ่งที่เรานำเสนอผิดพลาดไปนะฮะแต่ช่องนี้ปิดคอมเมนต์นะครับให้ข้อมูลที่ไม่ค่อยถูกต้องด้วยก็สำหรับรีวิวนี้นะครับข้อมูลที่ผมรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับยังไงเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้าข้อมูลตรงไหนผมรีวิวผิดพลาดรีวิวไม่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆที่รู้ข้อมูลก็ช่วยมาเสริมช่วยมาแก้ไขให้ด้วยนะครับMPPT ตัวเนี้ยผมเชื่อได้เลยว่ามีเพื่อนๆซื้อมาเพราะความเข้าใจผิดนะครับซื้อมาแล้วไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเอาไว้นะฮะซื้อมาแล้วชาร์จกระแสชาร์จน้อยนะครับชาร์จได้กระแสน้อยนะ1แอมป์2แอมป์3แอมป์ชาร์จยังไงก็ไม่ถึง10แอมป์อะไรประมาณเนี้ยนะครับชาร์จแล้วไม่ตัดเต็มแล้วไม่ตัดนะฮะเต็มแล้วไม่ตัดเนี่ยเพื่อนๆผมคิดว่าเพื่อนๆที่ซื้อมาที่เข้าใจผิดเนี่ยซื้อมาเนี่ยน่าจะเจอนะครับน่าจะมีเพื่อนๆเจออยู่ชาร์จเต็มแล้วไม่ตัดนะครับ
เดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันเพราะอะไรนะฮะก็ MPPT ตัวเนี้ยมันเป็น MPPT แบบ DC to DC Step Up Converter นะครับคือเป็นชาร์จเจอร์แบบอัพแรงดันนะฮะแผงที่เราจะนำมาใช้งานนะครับแผงที่เราจะนำมาต่อเนี่ยต้องมีแรงดันต่ำกว่าแบตเตอรี่ที่เราจะชาร์จนะครับเช่นเราจะชาร์จแบต24โวลต์นะครับแผงที่ใช้เนี่ยต้องมีแรงดันไม่เกิน24โวลต์นะฮะก็อยู่ในช่วงตั้งแต่12โวลต์ถึง24โวลต์นะครับจะชาร์จระบบ48นะฮะก็ต้องใช้แผงที่มีแรงดันไม่เกิน48โวลต์นะครับจริงๆแล้วไม่เกิน43โวลต์เนาะเพราะว่าระบบ48แต่จริงๆแล้วใช้ไม่เกิน48โวลต์ได้ก็คือใช้ไม่เกินแรงดันเต็มของแบตเตอรี่เช่นระบบ48เราชาร์จเต็มที่58โวลต์นะครับคือแผงที่ใช้เนี่ยต้องไม่เกิน58โวลต์ใช้ได้นะฮะถ้าเราใช้แผงที่มีแรงดันสูงกว่าแบตเตอรี่ที่เราจะชาร์จนะฮะผลมันก็คือเวลาชาร์จเต็มแล้วมันไม่ตัดการทำงานนะครับคือแรงดันมันจะไหลไปเรื่อยใช้แผงที่มีแรงดันสูงกว่าแบตเวลาชาร์จเต็มมันจะไม่ตัดการทำงานเนี่ยเพื่อนๆต้องเจอนะครับว่าทำไมมันไม่ตัดทั้งที่เราตั้งค่าไว้แล้วทำไมแบตเต็มแล้วมันไม่ตัดแรงดันยังไหลอยู่กระแสยังไหลอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบูสต์นะฮะ MPPT บูสต์นะครับส่วนที่เราใช้งานกันทั่วๆไปนะฮะที่เราคุ้นเคยกันตัวนั้นมันจะเป็น MPPT แบบDC to DC Step Down Converter หรือว่า Buck Converter เป็น MPPT แบบลดแรงดันนะครับแผงที่เราใช้งานเนี่ยไอตัวนั้นน่ะสำหรับตัวนั้นนะฮะแผงที่เราใช้งานจะต้องมีแรงดันสูงกว่าแบตเตอรี่ถึงจะชาร์จได้นะครับถ้าแผงมีแรงดันต่ำกว่าแบตจะไม่สามารถชาร์จได้สำหรับ MPPT แบบลดแรงดันนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะใช้งานแบบนั้นกันนะฮะซึ่งตามสเปคของเขาเนี่ยนะครับที่ผมดูแทบทุกยี่ห้อนะฮะแทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาจะบอกว่ามีประสิทธิภาพที่99%นะครับก็คือประมาณว่าพลังงานที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเข้าที่100วัตต์นะครับพลังงานที่ออกไปชาร์จแบตเนี่ยจะได้99วัตต์นะครับอันนั้นตามสเปคที่เขาเขียนนะแต่ว่าในความเป็นจริงถึงหรือเปล่านั้นมันมีตัวแปรเยอะนะครับต้องลองไปทดสอบกันดูนะฮะแต่ผมก็เคยทดสอบตัวที่ผมใช้งานอยู่นะฮะยี่ห้อ Power MR มันก็ได้ 99% นะครับก็คืออย่างที่ผมยกตัวอย่างก็คือเข้า100ออก99นั่นแหละได้อยู่นะครับก็ได้อยู่นะครับอันนั้นคือ MPPT ที่เราคุ้นเคยที่เราใช้งานกันอยู่นะครับแต่ไอตัวเนี้ยเราโดยส่วนน้อยนะครับที่มันจะมีขายก็เท่าที่มีขายก็จะเห็นเป็นตัวเนี้ยเป็น MPPT Boost นะครับแล้วก็รุ่นอื่นก็ไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่มันจะเป็นบั๊กนะฮะ MPPT บั๊กนะครับทีนี้เพื่อนๆเอามาใช้งานแล้วมันก็ชาร์จกระแสได้ไม่เยอะนะฮะมันไม่บูสต์กระแสหลายๆคนว่าเอ๊ะทำไมมันเป็น MPPT แล้วมันไม่บูสต์กระแสนะครับก็อธิบายไปแล้วว่ามันเป็น MPPT บูสต์แรงดันนะครับเพราะนั้นกระแสที่เข้านะครับจะออกน้อยกว่ากระแสที่เข้าเนี่ยจะมากกว่ากระแสที่ออกนะครับกระแสที่เข้าจะมากกว่ากระแสที่ออกนะฮะสำหรับ MPPT ตัวเนี้ยนะครับขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของแรงดันทาง input และแรงดัน output นะครับส่วน MPPT buck ที่เราใช้งานกันกระแสที่เข้าจะน้อยกว่ากระแสที่ออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไปตามกฎของโอห์มนะฮะและคนที่เรียนอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเข้าใจนะครับในการเอาแรงดันสูงเข้ามาลดแรงเป็นแรงดันต่ำนะครับมันก็จะเปลี่ยนสถานะแรงดันให้เป็นกระแสนะฮะถ้าอธิบายให้เข้าใจอธิบายเยอะนะครับก็
อธิบายโดยคร่าวๆประมาณนี้นะครับนี้เรามาเจาะประเด็นตัวนี้กันไอตัว MPVT bug นั้นก็มีเพื่อนๆรีวิวเยอะแยะมากมายแล้วลองไปหาดูกันนะฮะทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการต่อการใช้งานกันก่อนนะครับ MPVT ตัวนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะฮะที่เราใช้งานกันเนี่ยคอนโทรลชาร์เจอร์เขาบอกให้ต่อแบตก่อนนะครับต่อแบตจ่ายไฟแบตเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยถึงจ่ายไฟแผงเข้ามาแต่สำหรับตัวนี้นะครับจ่ายไฟแบตก่อนเครื่องมันจะไม่ติดนะครับเราต้องจ่ายไฟแผงเข้ามาก่อนนะฮะแล้วตั้งค่ายเรียบร้อยก่อนถึงต่อแบตนะครับถ้าจ่ายไฟแบตเข้ามาก่อนเนี่ยเครื่องมันจะไม่ทำงานนะครับก็เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟจาก power supply เข้ามานะครับที่ input ตัวนี้นะสายไฟก็ต่อมาไว้เรียบร้อยนะครับผมจะจ่ายไฟเข้ามาที่ 12.8 โวลต์นะครับด้วย power supply นะฮะสั่งงานด้วยรีโมทตัวนี้นะจ่ายไฟเข้ามานะครับนี่นะครับหน้าจอโชว์อยู่ที่ 12.6 นี่ power supply จ่ายเข้ามา 12.8 นะเดี๋ยวดูกันพอจ่ายเข้ามาปุ๊บมันรันชาร์จเลยนะนี่นะฮะนี่นะครับ 12.8 พอดีนะครับตรงกับ power supply เลยนะครับทีนี้เราจะใช้งานเนี่ยนะครับก่อนที่จะต่อแบตเราตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนอันนี้ค่ามันถูกตั้งอยู่ที่58โวลต์10แอมป์นะครับทีนี้การตั้งค่าทำยังไงนะฮะก็กดปุ่มเซตทีนึงนะครับเห็นไหมฮะเคอร์เซอร์จะมาขึ้นที่00ตัวนี้นะครับแล้วกดทีนึงเนี่ยมันจะให้เลือกเมมโมรีนะครับมีทั้งหมด20เมมโมรีนะฮะนะครับก็คือเมมโมรีตัวเนี้ยเราสามารถเลือกได้แต่ว่าเราก็ต้องเข้าไปตั้งค่าแล้วเซฟไว้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะเราอาจจะมีแบตหลายอย่างนะครับอาจจะไปชาร์จแบต24ชาร์จแบต36ชาร์จแบต48ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เซฟค่าเอาไว้เวลาเราต้องการใช้งานเนี่ยนะครับเราก็กดเดี๋ยวนะเวลาเราต้องการใช้งานด่วนเนี่ยนะครับเราก็กดปุ่มเซตไป1ทีนะครับแล้วก็เลือกเมมโมรีว่าแบตที่เราจะชาร์จตัวเนี้ยมันเราเมมค่าไว้ที่เมมโมรีอะไรนะฮะสมมุติเมมไว้เมมโมรี19นะครับเราก็กดเลื่อนไปที่19นะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับไปที่19แล้วกดโอเคนะครับมันก็จะเลือกเมมโมรีข้อมูลในเมมโมรีนั้นขึ้นมานะครับแต่ว่าอันเนี้ยนะครับเมมโมรีที่19เนี่ยมันยังไม่ได้มีการเซตค่าใดๆนะฮะตัวเลขมันก็เป็น0000นะครับทีนี้ตั้งค่าทำยังไงนะครับการตั้งค่าก็กดปุ่มเซตนะครับแล้วก็กดไปอีกทีนึงนะฮะเพื่อตั้งค่าแรงดันของแผงโซลาร์เซลล์นะครับเราต้องรู้ว่าแผงโซลาร์เซลล์เรามีแรงดันกี่โวลต์นะฮะเราก็เซตให้ตรงกับแรงดันของแผงโซลาร์เซลล์ที่แรงดันที่แผงโซลาร์เซลล์จ่ายเข้ามานะครับในกรณีนี้ของผมใช้แรงดันเข้ามา18โวลต์นะครับผมก็จะเซตไปที่ขออภัยไม่ใช่แรงดัน18โวลต์จาก power supply มาที่ 12.8 โวลต์นะครับผมก็จะเซตไปที่12นะฮะเซตไปที่12ถามว่าต้องเซตตรงกับแรงดันที่เข้ามามั้ยไม่จำเป็นก็ได้นะฮะก็เราเซตให้เป็นแรงดันเขาบอกว่าไอถ้าที่ผมอ่านนะมันเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็แปลความหมายไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับระบบป้องกันแรงดันต่ำแผงต่ำหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเซตคือตรงเนี้ยมันต้องเซตตามแรงดัน VMP ของแผงพูดง่ายๆนะครับเช่นท่านใช้แผง18โวลต์นะฮะซึ่งแผง18โวลต์เนี่ย VOC จะอยู่ประมาณ24โวลต์ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ VMP เนี่ยจะอยู่ประมาณ18โวลต์นะครับท่านต้องเซตที่18โวลต์เพื่อให้ตัวชาร์จเจอร์เนี่ยมันไม่ดึงไฟต่ำกว่าแรงดัน VMP นะฮะนะครับท่านใช้แผง24โวลต์นะฮะชาร์จระบบ48หรือชาร์จระบบ
36ซึ่งแผง24โวลต์เนี่ยมีแรงดัน VOC 42เราต้องดูสเปคด้วยว่ามันมีแรงดัน VMP เท่าไหร่ซึ่ง VMP ก็อยู่ราวๆ36โวลต์เราก็ต้องเซตตัวเนี้ยแรงดัน PV เนี่ยเป็น36นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวโซล่าชาร์จเจอร์ตัวเนี้ยมันดึงแรงดันแผงต่ำเกินแรงดัน VMP นะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะดึงเราเซตเราใช้แผง40โวลต์นะครับเวลาชาร์จมันก็จะดึงไฟแผงตกลงมาเหลือ10โวลต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเราต้องตั้งตัวนี้เอาไว้แต่ตอนนี้ผมใช้ power supply ที่12แรงดันอยู่ที่ 12.8 นะครับเพราะนั้นผมก็อาจจะตั้งที่11โวลต์ก็ได้นะครับเผื่อไฟมันตกนะฮะก็ให้มันดึงได้ต่ำที่11โวลต์นะเนี่ยนะฮะผมก็ตั้งไว้กดไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้ในกล้องจอมันอาจจะวูบวาบหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นการรีเฟรชของหน้าจอตัวเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเนี่ยมันไม่กระพริบนะไม่กระพริบแบบในกล้องนะครับประมาณนี้ผมเซตไว้ที่11โวลต์เสร็จแล้วนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่มเซตไปอีกทีนึงทีนี้แรงดันชาร์จนะฮะตัวนี้เป็นแรงดันชาร์จเราต้องการชาร์จระบบอะไรในที่นี้ผมจะทดสอบที่ระบบ12โวลต์นะครับก็ระบบ12โวลต์เนี่ยแบตเตอรี่เต็มจะอยู่ที่ 14.4 นะครับก็อันนี้แล้วแต่นะว่าใครจะตั้งเต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าระบบ12โวลต์เนี่ยแบตเตอรี่โดยส่วนใหญ่มันจะเต็มที่ 14.4 โวลต์นะครับผมก็ตั้งที่ 14.4 อ่ะนี่นะครับเสร็จแล้วกดเซตไปอีกอันนี้ไปอุ้ยเกินแล้วขออภัยคือมันเกินไปแล้วอ่ะเดี๋ยวกดมาใหม่วนอีกรอบนึงแล้วกันอันนี้เซต11โวลต์อันนี้ 14.4นะครับเมื่อตั้งแรงดันได้แล้วนะฮะกดเซฟไปอีกทีนึงนะครับจะลงมาที่กระแสนะฮะตัวนี้เราสามารถกำหนดกระแสชาร์จได้ในกรณีที่เรานำไปชาร์จแบตที่มีความจุน้อยๆเนี่ยเราก็กำหนดกระแสให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่นะครับอาจจะชาร์จที่1แอมป์เราก็ปรับไปที่1แอมป์ขึ้นไปเรื่อยๆนะที่1แอมป์สมมุตินะนะสมมุติว่าเราเอาไปชาร์จแบตเล็กๆนะครับก็อย่าตั้งกระแสชาร์จสูงเพราะว่าเดี๋ยวแบตมันจะเสียหายนะฮะก็ตั้งได้ตามใจชอบเลยแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมจะตั้ง10แอมป์นะครับผมจะกดย้อนกลับไปที่10แอมป์คือตั้งสูงสุดเลยอ้าวกดย้อนไม่ได้ขออภัยเดี๋ยวกดเดินหน้าก็ได้นะฮะกดย้อนเป็น10แอมป์ไม่ได้นี่มันค่อนข้างช้าไงผมก็เลยอยากจะกดย้อนไม่เป็นไรแป๊บหนึ่งให้มันเป็น10แอมป์เห็นไหมมันไม่เร็วนะกดแล้วมันวิ่งไปเรื่อยๆมันช้านะครับโอเคได้แล้วนะครับที่10แอมป์นะครับทีนี้เราต้องการตั้งค่าแค่นี้นะครับก็สามารถกดปุ่มเซตอีกทีนึงได้เลยพอกดปุ่มเซตอีกทีเนี่ยมันจะมาที่ตำแหน่งรูปดิสตัวนี้นะฮะเป็นสีแดงๆเพื่อให้เราเมมโมรี่ว่าเราจะเมมโมรี่ไว้ที่เมมนี่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราต้องการตั้งค่าด้านล่างนี้นะครับนี่นะฮะด้านล่างสามารถตั้งได้นะฮะแต่ว่ามันกดปุ่มเซตทีเดียวมันจะไปให้เราเมมโมรี่เลยนะครับการตั้งค่าด้านล่างนี้นะครับให้เรากดปุ่มเช็ดปุ่มไม่ใช่ปุ่มเช็ดนะปุ่มเซตนะฮะแช่เอาไว้นะครับคือกดยาวๆนะฮะกดแช่เอาไว้นะครับ
แป๊บนึงแล้วก็ค่อยปล่อยพอปล่อยปุ๊บมันจะเด้งมาเคอร์เซอร์จะเด้งมาตรงนี้นะครับตัวนี้ 0.00 ตัวนี้ก็บอกว่าตามข้อมูลนะครับมันเป็นสกรีนออฟนะฮะก็คือเวลาการตั้งค่าปิดหน้าจอนะครับก็คือถ้าเราใช้งานไปไม่มีการกดปุ่มใดๆไปสักพักหนึ่งหรือไม่มีการชาร์จในตอนกลางคืนหรืออะไรนี่แหละนะฮะมันก็จะปิดหน้าจอตัวนี้นะครับคือหน้าจอจะไม่เปิดทิ้งตลอดเวลานะครับสามารถตั้งเวลาตรงนี้ได้นะฮะประมาณนั้นหรือยังไงอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะครับยังไงเพื่อนๆท่านใดรู้ให้ข้อมูลหน่อยแต่ว่าจากข้อมูลที่ไปอ่านมาเนี่ยมันบอกว่าเกี่ยวกับสกรีนออฟนะฮะการตั้งเวลาปิดหน้าจอนะครับแล้วก็กดเซฟไปอีกทีนึงค่าแอมฮาวตัวนี้นะครับก็คือเป็นค่าความจุของแบตเตอรี่นะครับให้เราตั้งให้เหมาะสมกับแบตที่เราชาร์จนะฮะเมื่อเรานำไปชาร์จแบต10 แอมป์ 10 แอมป์ฮาวแล้วก็กดไปนะครับตั้งที่10แอมป์นะครับทีนี้ตรงนี้มันจะมีผลกับอะไรนะครับถ้าเราตั้งมันจะมีผลกับขีดแบตตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าเราตั้งไว้10แอมป์เนี่ยเมื่อมันชาร์จได้ค่าแคปาซิตี้ที่10แอมป์แบตตัวนี้ขีดตรงนี้มันก็จะเต็มนะฮะเต็มหลอดนี้นะครับประมาณนั้นนะฮะก็ตั้งให้เหมาะกับความจุที่ของแบตที่เรานำไปชาร์จจะไม่ตั้งก็ได้นะครับจะไม่ตั้งก็ได้จะตั้งก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวผมในที่นี้ผมจะตั้งไว้แค่1แอมป์แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นผลชัดเจนเวลาทดสอบนะฮะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าขีดตรงนี้มันขึ้นนะครับตั้งไว้1แอมป์นะก็ให้มันเห็นผลตอนทดสอบถ้าตั้ง10แอมป์มันเดี๋ยวมันจะช้าๆนะครับก็เสร็จแล้วกดเซตไปอีกทีนึงนะครับเซตไปอีกทีนึงตรงนี้เป็นเวลาในการชาร์จแบตบางทีเราต้องการชาร์จแค่ชั่วโมงเดียวอย่างเงี้ยนะฮะสามารถกำหนดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นนาทีนะก็เป็นการกำหนดเวลาชาร์จนะครับพอถึงเวลาตามที่กำหนดเนี่ยมันจะนับถอยหลังเรื่อยนะมันก็จะตัดสมมติว่าเราตั้งไว้ชั่วโมงนึงคือต้องการชาร์จแค่ชั่วโมงเดียวนะครับจะเต็มหรือไม่เต็มไม่รู้แหละพอถึงชั่วโมงมันก็ตัดการชาร์จนะครับตัวนี้นะแล้วทีนี้หมดแล้วกดเซฟไปอีกทีนึงนะครับตัวนี้ตั้งล็อกนะฮะเป็นการล็อกปุ่มกดนะครับก็คือข้อมูลตรงนี้ผมก็อ่านไม่ละเอียดมันเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็แปลไม่ค่อยเข้าใจนะฮะเป็นการล็อกปุ่มนะครับแล้วก็กดไปอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นกำหนดสถานะออนนะครับจริงๆแล้วมันกดปุ่มโอเคเนี่ยเป็นสถานะออนออฟนะฮะคือสถานะชาร์จกับไม่ชาร์จนะครับตัวนี้เท่าที่ผมอ่านถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับมันสามารถกำหนดปุ่มได้ว่าเราต้องการให้ใช้ปุ่มไหนเป็นปุ่มควบคุมนะฮะในที่นี้นะครับเขาตั้งไว้ที่ปุ่มโอเคนะฮะพอเรากดโอเคแล้วมันจะมันเซฟไปแล้วนะครับแล้วเราต้องมากดเซตใหม่อีกรอบหนึ่งอย่างนั้นนะครับคือใช้ปุ่มโอเคในการกดออนออฟนะครับแล้วก็ไอปุ่มล็อกเนี่ยใช้ปุ่มอัพนะฮะก็คือตามคู่มือเขาบอกให้ใช้ปุ่มอัพตัวเนี้ยในการล็อกปุ่มนะครับล็อกสถานะล็อกตรงเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมทีนี้ผมกดโอเคเมื่อกี้มันไอ้นี่ไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะยังการตั้งค่ามันยังไม่หมดนะครับทีนี้พอถึงตรงนี้แล้วเรากดเซตไปอีกทีนึงนะครับมันก็จะเข้ามาสู่ให้ไอตัวนี้ให้เราเมมโมรีนะครับซึ่งในที่นี้นะฮะผมจะเมมไว้ที่เมม1นะครับซึ่งเมม0เนี่ยมันถูกเมมไว้แล้วนะฮะผมจะเมมไว้ที่memory 01นะครับ memory ที่2นั่นแหละนะฮะเมื่อเราเลือก01แล้วกดโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเมมไว้แล้วแล้วทีนี้ผมจะลองเลือกให้ดูนะครับมันตอนนี้มันมีเมม0กับเมม1ที่เมมไว้นะฮะก็ผมจะใช้งานเมม0นะครับผมจะชาร์จแบต58โวลต์เมม0มันถูกตั้งค่าไว้ที่58นะฮะเลือกแล้วกดโอเค
นะครับแล้วกดโอเคทีนึงเพื่อหยุดการทำงานนะครับเพราะว่าพอเราเลือกปุ๊บมันสถานะมันจะจ่ายไฟออกมาชาร์จแบตทันทีเรากดอีกทีนึงเพื่อหยุดเพื่อดูว่าการตั้งค่ามันอยู่ที่ไหนเห็นไหมฮะพอเราหยุดเราออฟแล้วเนี่ยมันจะโชว์ว่าระบบเนี่ยที่เราตั้งไว้เนี่ยก็คือชาร์จแบต58โวลต์ชาร์จแรงดัน58โวลต์นะครับกระแสตั้งที่10แอมป์เห็นไหมครับแต่ทีนี้ผมเปลี่ยนใหม่ผมจะชาร์จแบต12โวลต์นะครับผมกดเซตไปทีนึงนะฮะแล้วก็เลือกเป็นเมมโมรี่1กดโอเคนะครับแล้วก็สำหรับเมมโมรี่1ผมเข้าใจแล้วนะครับแสดงว่าผมเข้าใจผิดเมื่อสักครู่เมมโมรี่1สถานะผมไม่ได้ให้มันออนนะครับสถานะเมื่อสักครู่นี้ผมตั้งออฟไว้เพราะนั้นเราเข้ามาที่เมมโมรี่1เนี่ยมันจะไม่จ่ายไฟเพราะสถานะตอนที่เราตั้งค่าเนี่ยมันเป็นออฟนะครับแต่ว่าไอ้เมมโมรี่0เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนตั้งค่านะฮะคือเจ้าของอาจจะตั้งไว้คือสถานะตอนตั้งค่าเนี่ยตั้งตรงนี้ไว้ออนเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาที่เมมโมรี่0ปั๊บกดเลือกปุ๊บมันก็จะออนไฟออกมาทันทีเลยเห็นมั้ยครับแต่สถานะตรงนี้คือปลดล็อกนะฮะคือไม่ได้ตั้งแต่ว่าถ้าเราตั้งล็อกเนี่ยพอเราเลือกปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็จะล็อกนะฮะตัวนี้ก็จะออนนะครับมันอยู่ที่ละสถานะการตั้งค่านะครับโอเคเข้าใจแล้วนะฮะเข้าใจแล้วว่าไอ้ตอนที่เราตั้งมันให้เลือกทำไมถึงให้เลือกตรงนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ระหว่างการชาร์จเนี่ยเราสามารถตอนนี้มันจ่ายไฟออกมาแล้วนะครับสมมุติว่าตอนนี้มันกำลังชาร์จอยู่เราสามารถที่จะเลือกการตั้งค่าแรงดันตรงนี้ได้สมมุติว่าในเมมโมรี่เราเมมโมรี่ไว้58โวลต์มันสูงเกินไปเราต้องการที่จะลดนะครับก็คือกดปุ่มเซตนี่แหละระหว่างชาร์จเนี่ยตอนนี้สถานะคือกำลังชาร์จนะครับเราก็กดปุ่มเซตเพื่อเลือกอันนี้คือแรงดันนะฮะเราลดลงมาได้จะเพิ่มก็ได้แรงดันมันต่ำไปเราต้องการลดไอ้แรงดันมันสูงไปเราต้องการลดลงมานะครับก็กดลดลงมาก็ได้หรือว่าจะเพิ่มก็ได้ต้องการเพิ่มแรงดันระหว่างชาร์จคือเราตั้งค่าไว้น้อยไปหน่อยก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเลือกเสร็จก็กดปุ่มเซตมันจะเลื่อนมาที่กระแสนะครับกระแสเราตั้งค่าไว้น้อยเกินไปเราต้องการเพิ่มหรือว่าตั้งค่าไว้มากเกินไปต้องการลดก็สามารถตั้งค่าได้ในระหว่างชาร์จได้นะครับก็จะได้แค่2ค่านี้เรากดเซตอีกทีนึงก็จะกลับสู่หน้าจอปกตินะครับการใช้งานมีประมาณนี้นะฮะแล้วก็มันก็มีอีกเมนูนึงที่สามารถตั้งได้นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะฮะผมก็ไปอ่านในคู่มือมานะครับก็คือสถานะต้องหยุดชาร์จนะครับเรากดสต็อปก่อนออฟก่อนเห็นไหมครับมันบอกว่าตามคู่มือเขาบอกไว้ว่าให้กดปุ่มอัพแช่เอาไว้นะครับสามารถตั้งความสว่างของหน้าจอได้แล้วก็สามารถตั้งความเร็วของพัดลมได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะกดแช่เอาไว้แป๊บนึงแล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับสถานะตรงนี้ขึ้นแล้วเนี่ยความสว่างถูกตั้งไว้นิดเดียวนะฮะทีนี้ผมจะลองเพิ่มขึ้นไปนี่นะครับผมจะลองลดลงมานี่นะครับอันนี้ลดลงมาสุดเลยนะฮะพอลดลงมาแล้วแสงมันหลีแล้วหน้าจอมันก็เพิ่มด้วยอ่ะทีนี้ผมเลือกขึ้นไปสุดเอาโอเคเอาแสงขึ้นสุดดีกว่าเนาะหน้าจอไม่กระพริบโอเคนะครับแล้วก็เมื่อตั้งเสร็จแล้วให้กดเซตอีกทีนึงนะครับมันจะตั้งความเร็วของพัดลมได้พอเราเข้ามาตั้งค่าพัดลมเนี่ยตัวพัดลมมันจะหมุนนะครับให้เรารู้ว่าตอนนี้พัดลมหมุนเร็วแค่ไหนนะฮะเราก็กดเลือกอัพดาวลงมาต่ำมันก็ไม่มีผลใดๆนะเอาขึ้นไปสุดไม่เห็นความแตกต่างนะเอาลงมาต่ำสุดผมเอาลงให้ต่ำสุดเลยนะก็พัดลมความเร็วรอบก็ยังเท่าเดิมนะถ้าฟังในคลิปอาจจะฟังไม่ออกแต่ว่าผมฟังอยู่เนี้ยมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะฮะให้รู้ว่ามันมีฟังก์ชันตรงนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วให้กดโอเคนะครับถ้ากดเซตอีกทีมันก็จะกลับไปที่หน้าจอปรับแสงสว่างอีกทีนึง
นะฮะถ้ากดอีกทีมันจะวนมาที่พัดลมนะครับเมื่อเสร็จแล้วให้เรากดโอเคนะครับเสร็จแล้วการตั้งค่ามีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรแล้วมีอยู่เท่านี้นะครับมีอยู่ประมาณนี้มันก็จะมีอะไรอีกอะที่ผมไปดูมันก็จะมีอย่างอื่นอีกนั่นแหละแต่ว่ามันไม่จำเป็นนะครับมันก็ไม่จำเป็นนะฮะก็หลักๆ ก็มีอยู่เท่านี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าบางทีเรานำมาชาร์จแบตเนี่ยทำไมกระแสมันขึ้นน้อยจังนะครับเดี๋ยวผมเอาขาตั้งกล้องออกแล้วกันจะได้สะดวกเดี๋ยวผมใส่สายหนีบชาร์จแบตก่อนนะฮะโอ้มือเดียวด้วยเมื่อกี้ก็ลืมนะครับเมื่อกี้ยังมีขาตั้งกล้องก็ลืมใส่ไว้ก่อนนะครับอันนี้อีกมือถือกล้องอีกมือใส่สายก็น่าจะได้อยู่ไม่เป็นไรนะใส่ไว้คร่าวๆก่อนนะครับเพื่อที่จะทดสอบให้ดูอ้าวใส่ผิดขั้วแล้วเอาสายสีดำไปใส่ขั้วบวกเฉยนี่แหละครับมันวันเราบางทีมันพลาดได้นะฮะยังไงเวลานั้นเราตรวจเช็คให้ดีนะครับถึงจะเก่งถึงจะชำนาญแค่ไหนก็พลาดได้นะครับถ้าเราประมาทเราไม่มีความรอบครอบนะฮะประมาณนี้ทีนี้นะครับผมจะชาร์จแบตก้อนนี้แบตก้อนนี้เป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับ12ขนาด12โวลต์50แอมป์นะฮะแบตเตอรี่ซองนะครับก็เวลาชาร์จเราก็มีอาจจะมีขั้วหรือมีหางปลามีอะไรไปต่อกับแบตเตอรี่ก็แล้วแต่นะอันนี้ผมเอามาใส่เพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับก็เอาตัวหนีบชาร์จแบตมานะครับผมก็หนีบไปเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะเป็นขั้วลบนะครับหนีบเข้าไปอันนี้เป็นขั้วบวกนะที่ผมเขียนไว้อย่างนี้นะฮะเป็นขั้วบวกนะครับเราก็หนีบเข้าไปนะฮะครับหนีบเข้าไปเลยถ้าไปอ่านข้อมูลจากข้อมูลนะมันมีวงจรป้องกันหนีบแบตผิดขั้วด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่มั่นใจนะว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่กล้าลองเหมือนกันแต่จากข้อมูลของจากคู่มือเนี่ยคือเขาบอกคู่มือเขาบอกว่ามันมีหนีบแบตผิดขั้วไม่เป็นไรใครใช้อยู่ลองดูหน่อยนะฮะแต่ผมไม่ลองให้ดูนะเผื่อมันไม่มีนะครับมันไม่มีวงจรป้องกันนี้หนีบผิดขั้วเดี๋ยวพังทางที่ดีเราก็เช็คดูให้ดีอย่าไปหนีบผิดขั้วแล้วกันนะครับทีนี้เราหนีบแบตเรียบร้อยนะครับมาดูที่ตรงนี้กันเมื่อสักครู่นี้ผมตั้งค่าระบบ12ไว้ที่เมมโมรี่1ใช่ไหมครับผมจะชาร์จแบต12โวลต์นะครับผมก็กดเซตนะฮะแล้วก็เลือกที่เมมโมรี่1กดโอเคนี่นะครับก็จะเข้ามาสู่แรงดันที่ผมตั้งไว้นะฮะชาร์จเต็มที่ 14.4 โวลต์นะครับกระแส10แอมป์เมื่อเราดูตรวจเช็คดีแล้วว่าการตั้งค่าตรงนี้มันถูกต้องนะครับกับแบตที่เราจะชาร์จก็กดปุ่มโอเคนะฮะเพื่อเริ่มชาร์จนี่นะครับมันก็จะจ่ายแรงดันเดี๋ยวอีกทีนะพอเรากดโอเคครั้งแรกเนี่ยตัว MPVT มันจะยังไม่ชาร์จแป๊บนึงมันจะโชว์แรงดันแบตมาก่อนนี่นะครับลองดูนะฮะแรงดันแบตอยู่ที่ 13.19 นะครับเดี๋ยวสักพักก็เริ่มชาร์จเนี่ยฮะอีกทีนึงนะครับพอเรากดโอเคจะดูแรงดันแบตได้นะฮะ 13.19 นะครับตัว MPVT ก็เริ่มชาร์จนะฮะกระแสเริ่มไหลนี่นะครับเริ่มไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ
มันจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่มันก็จะค่อยๆปรับกระแสขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นแรงดันของแผงโซลาร์เซลล์นะฮะอันนี้ผมจ่ายมาจากโพเวอร์ซัพพลายนะครับแรงดันก็จะตกไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้ผมเซตไว้11โวลต์นะฮะในตอนแรกที่เซตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงแรงดันตกลงไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับแต่พอไปถึง11โวลต์เนี่ยมันก็จะหยุดดึงนะฮะพอถึง11โวลต์มันก็จะหยุดดึงนะครับแต่ในที่นี้มันอาจจะลดไม่ถึง11โวลต์ก็ได้นะฮะแต่ผมเซตไว้11โวลต์เนาะนะครับเพื่อไม่ให้มันดึงต่ำกว่า11โวลต์นะครับก็อย่างที่อธิบายไปแรงดัน VMP ของแผงเท่าไหร่เราก็ต้องเซตตรงนี้ให้ตรงกับแรงดัน VMP นะครับเห็นไหมครับกระแสที่ชาร์จตอนนี้นะฮะ 8.5 แอมป์ นะครับ 8.5 แอมป์ นะฮะบางท่านดูแล้วอาจจะงงเอ้ยทำไมของผมไม่เคยชาร์จได้กระแสถึง8แอมป์เลยไม่เคยชาร์จได้เกิน5แอมป์เลยอะไรประมาณนี้นะครับนะตรงนี้นะครับค่าแอมป์ฮาวที่เราตั้งไว้1แอมป์เห็นไหมครับมันก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะในที่นี้ผมทดลองตั้งให้เพื่อนๆได้ดูที่1แอมป์เพื่อให้ดูขีดตรงนี้ว่าถ้าเราชาร์จไปเรื่อยๆจนถึง1แอมป์สถานะตรงนี้จนถึง1แอมป์นะครับมันก็จะขึ้นเต็มหลอดนะครับสถานะตรงนี้สามารถเลือกวัดฮาวขึ้นมาโชว์ได้นะครับโดยเรากดปุ่มปุ่มอัพเนี่ยนะฮะนี่นะครับก็จะโชว์วัดฮาวเห็นไหมฮะกดอีกทีนึงก็จะโชว์แอมฮาวนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับตัวนี้เป็น MPPT Boost นะฮะกระแสที่ชาร์จลงแบตตัวนี้ 8.4 ทีนี้มาดูกระแสที่เข้ากันนะครับนี่จาก Power Supply อยู่ที่ 11.7 แอมป์ 11.8 นะครับเห็นไหมครับกระแสที่เข้าเนี่ยจะสูงกว่ากระแสที่ออกเพราะว่ามันเป็น MPPT Boost ไม่ใช่ MPPT Bug นะฮะหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดซื้อมาใช้ว่าทำไมมันไม่บูสต์กระแสแต่ตอนนี้สายไฟเส้นนี้เล็กร้อนมากเลยนะครับโอ้ครัวร้อนจี๋เลยนะครับ11แอมป์เดี๋ยวผมลดกระแสเอิ่มว่าเนี่ยผมชาร์จแบตกระแสมันสูงเกินนะแบตเตอรี่มันร้อนนะครับลดกระแสหน่อยนึงปรับลงมาให้เหลือเนี่ยตอนนี้คือระหว่างชาร์จเลยนะครับแต่ผมต้องการลดกระแสเหลืออะไร5 แอมป์ นะฮะเกินแล้ว5 แอมป์ นี่นะครับเสร็จแล้วกดโอเคเลยปึ้งเห็นไหมครับ5แอมป์มันจะค่อยๆลดกระแสลงมาเรื่อยๆนะครับจนเหลือ5แอมป์ตามที่เราตั้งไว้นะครับรอมันแป๊บนึงนะมันจะไม่ลดทีเดียวก็ค่อยๆปรับลงมาค่อยๆปรับลงปรับขึ้นนะครับค่า CC ตรงนี้นะครับตรงขีดแบตตรงนี้มันก็จะโชว์3ขีดเมื่อแบตเตอรี่เต็มนะครับเมื่อแบตเตอรี่เต็มตามแรงดันที่เราตั้งไว้เราตั้งไว้ที่ 14.4 เมื่อแรงดันถึง 14.4 ปั๊บไอ้ตรงนี้จะเต็ม3ขีดนะครับส่วนตรงนี้จะเต็มตามค่า capacity amp hour ที่เราตั้งไว้ประมาณนั้นนะครับเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนเหลือ5แอมป์นะฮะนี่นะครับ5แอมป์แล้ว5แอมป์ตามที่ตั้งไว้แล้วก็เหมาะเลยทีเดียวนะครับที่จะเอาไปชาร์จแบตที่มีขนาดเล็กๆเพราะว่าเราสามารถกำหนดกระแสชาร์จได้โดยที่ไม่ต้องไปกำหนดกระแสที่แผงนะครับแผงจะเข้ามาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเรากำหนดได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมครับชาร์จเข้ามาที่ 0.5 แอมป์ฮาวแล้วนะฮะขึ้นไปครึ่งหลอดแล้วนะครับถ้าถึง1แอมป์ก็จะเต็มหลอดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมสต็อปไปก่อนแล้วกันโอ้โหสายมันร้อนมากนะฮะสายมันเส้นเล็กนิดเดียวอินพุตนะครับเอามาทดลองหยุดชาร์จไปก่อนเดี๋ยวผมจะเซตกระแสขึ้นมาใหม่ที่10 แอมป์เนาะ10แอมป์10แอมป์10แอมป์ทีนึง
เวลาปรับขึ้นเนี่ยมันช้ากว่าปรับลงนะฮะปรับลงมันไวทีนี้จะไขข้อข้องใจของบางท่านที่ว่ามันชาร์จกระแสได้นิดเดียวทำไมมันขึ้นแค่ไม่กี่แอมป์3แอมป์4แอมป์2แอมป์ไม่ขึ้นไปที่7 8แอมป์ไม่ถึง9แอมป์ไม่ถึง10แอมป์อะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวจะไขจะตอบคำถามตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอปรับตรงนี้ให้ได้10แอมป์ก่อนตอนนี้คลิปก็ยาวแล้ว40นาทีแล้วโทรศัพท์ผมก็ร้อนจี๋เลยนะครับถ่ายคลิปยาว40นาทีโอเค10แอมป์แล้วกดโอเคนะครับจริงๆแล้วผมไม่ต้องตั้งก็ได้นะแต่ผมจะใช้จะประจำไปชาร์จแบต48โวลต์ยังไงดีเอ่ยแล้วแบต48โวลต์มันอยู่อย่างไกลด้วยนะฮะหนีบไม่ถึงถึงหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะโค้ดลบหนีบถึงอยู่นะครับอันนี้โค้ดลบจึงหนีบตรงนี้ก็ได้บวก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 ถึงหรือเปล่าเอ่ยโอ้ตึงพอดีเลยนะครับตึงพอดีเลยมันจะตกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขยับอันนี้มาหน่อยนึงนะครับขันดิบเข้าไปโอ้ถูกขั้วแล้วเนาะมันมีการชาร์จฟรีหน่อยนึงโอเคอันนี้นะฮะแบตลิเธียมพอเสีย48โวลต์นะครับผมจะทดลองชาร์จให้ดูนะครับว่ามันก็ชาร์จได้นะฮะโดยใช้ไฟinput 12.8 โวลต์นะครับชาร์จแบต48โวลต์นะฮะหน้าจอสะท้อนแสงไฟผมก็เลือกไปที่ memory 0นะครับ memory 0นะฮะกดโอเคเดี๋ยวผมกดออฟก่อนนะครับนี่นะฮะแรงดันที่เซตไว้คือ58โวลต์นะครับกระแส10แอมป์นะฮะกดโอเคแรงดันแบตอยู่ที่52 53โวลต์นะครับกระแสเริ่มไหลแล้วนะฮะกระแสเริ่มไหลแล้วนะครับแป๊บหนึ่งเริ่มชาร์จแล้วเดี๋ยวกดสต็อปอีกทีนึงนะนี่นะครับการเซตค่าไว้อย่างนี้นะฮะแรงดันแผง12โวลต์ชาร์จแบต58โวลต์กดโอเคแรงดันแบตอยู่ที่53นะครับเอาไฟ12โวลต์ชาร์จแบตที่มีแรงดัน53โวลต์นะครับสามารถชาร์จได้นี่นะฮะกระแสเริ่มไหลแล้วนะครับนี่ครับแต่ว่ามันจะได้ไม่เยอะนะครับมันจะชาร์จได้แค่ประมาณถึงแอมป์หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูผมก็ไม่มั่นใจว่าจะดึงได้ถึงแอมป์หรือเปล่าเพราะอะไรกระแสถึงมันชาร์จได้น้อยเพราะว่าค่าความต่างศักย์ของแรงดันอินพุตกับแรงดันเอาท์พุตเนี่ยมันต่างกันเกินไปนะครับอินพุตมันแค่12โวลต์นะฮะเอาท์พุตเนี่ยเราชาร์จระบบ48อ่ะนะครับ12ต่อ48นะฮะมันเลยทำให้กระแสที่ชาร์จเนี่ยมันได้ไม่เยอะนะครับเนี่ยได้ไม่ถึงแอมป์ด้วยซ้ำนะฮะอยู่ประมาณนี้เอง 0.5 แอมป์เท่านั้นเองเห็นไหมครับเห็นไหมครับทีนี้เราชาร์จระบบ48เนี่ยเราอยากได้กระแสเยอะๆทำยังไงเราก็ต้องใช้แผงที่มีแรงดันใกล้ๆเคียงกับแรงดันแบตเตอรี่นะครับก็คือเนี่ยตอนนี้ประมาณ53โวลต์นะครับก็คือเราอาจจะใช้แผงที่มีแรงดันประมาณสัก45โวลต์50โวลต์นะฮะเดี๋ยวผมจะปรับ power supply ขึ้นไปที่50โวลต์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนไม่น่าจะไม่ถึงน่าจะได้ไม่ถึง50โวลต์ก็เดี๋ยวจะปรับที่50โวลต์นะครับ
ปรับแรงดัน power supply ที่50โวลต์นะฮะ50นะครับเพื่อจำลองดูว่ากระแสมันจะเพิ่มไหมตอนนี้มันได้แค่นี้เองนะฮะ 0.7 แอมป์เองถ้าเราเอาแผง12โวลต์ไปชาร์จระบบ58ได้ระบบ48โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มแรงดันของแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็น50โวลต์นะครับโชว์อยู่ที่48เนาะเห็นไหมครับกระแสมาแล้วเห็นไหมฮะ6แอมป์แล้ว7แอมป์แล้วเห็นไหมครับคือถ้าเราต้องการกระแสชาร์จสูงๆเนี่ยแรงดันแผงกับแรงดันแบตที่ชาร์จเนี่ยต้องไม่ต่างกันมากนะครับแต่แรงดันแผงจะต้องต่ำกว่าแบตที่เราจะชาร์จนะครับนี่นะฮะกระแสไหลแล้ว 7.3 7.83 แอมป์นะฮะวัตต์ที่ชาร์จอยู่419วัตต์นะครับต้องแบบต้องประมาณนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเราเอาแผงที่เป็นแผง18โวลต์ไปชาร์จระบบ24ก็มันก็ชาร์จได้แต่ว่ากระแสอาจจะไหลไม่เยอะเราเอาแผง18โวลต์ไปชาร์จระบบ48นี่จบเลยกระแสชาร์จไหลนิดเดียวนะครับโอเคน่าจะพอเข้าใจเนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะอีกอย่างเดียวจะจบแล้วนะครับคลิปมันยาวค่อนข้างยาวมากเพื่อนๆไม่ค่อยชอบดูกันคลิปยาวๆจะจบแล้วทีนี้ถามว่าแล้วถ้าผมจะเอาแผงที่มีแรงดันสูงกว่ามาชาร์จแบตได้ไหมมาชาร์จแบตที่มีแรงดันต่ำกว่าได้ไหมทำได้นะครับสามารถทำได้นะฮะแต่มันจะเป็นยังไงแต่มันจะไม่ตัดเมื่อเต็มแล้วมันจะไม่ตัดนะครับอันนี้ผมจะชาร์จแบต12นะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งแรงดันของ power supply อยู่ที่15โวลต์นะครับตั้งที่15โวลต์เลย15โวลต์ลดลงไปแต่ว่าไอ้แบตที่เราจะชาร์จเนี่ยเดี๋ยวผมเลือก memory 1นะครับก็คือแบตระบบ12โวลต์มีแรงดันเต็มอยู่ที่ 14.4 นะครับแรงดันแผงมาที่15โวลต์ชาร์จได้ไหมที่บางคนเอาไปรีวิวบอกว่าชาร์จได้ชาร์จแบตที่มีแรงดันต่ำกว่าแผงได้ชาร์จได้ครับแต่ว่ามันไม่ตัดครับผมลองดูว่าชาร์จได้หรือเปล่าออนนะฮะนี่นะครับชาร์จแล้วนะครับกระแสไหลแล้วนะฮะนี่นะครับกระแสไหลเรื่อยๆชาร์จได้นะครับเห็นไหมครับแผง14โวลต์แบต13โวลต์กว่าชาร์จได้ครับแต่ว่าเมื่อเต็มแล้วเนี่ย 14.4 โวลต์แล้วเนี่ยแบตถึง 14.4 โวลต์สถานะชาร์จเจอร์มันตัดแต่ว่ากระแสไม่หยุดไหลแรงดันยังไม่หยุดไหลเพราะว่าแรงดันแผงเนี่ยมันสูงกว่าแรงดันแบตมันจะไหลไปเรื่อยๆมันจะไหลผ่านไดโอดในตัวในวงจรนะครับไหลลงแบตเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าตัวชาร์จเจอร์จะหยุดการชาร์จไปแล้วนะครับชาร์จได้แต่ว่ามันไม่ตัดนะครับเราใช้แผงที่มีแรงดัน15โวลต์มันก็จะไหลไปจนถึง15โวลต์นะครับนี่นะครับแล้วก็กระแสเนี่ยไม่สามารถที่จะเอากระแสมันก็ไหลปกตินะฮะตั้งไว้10แอมป์นี่นะครับไหลเต็มอยู่ 9.9 แอมป์นะครับไม่สามารถที่จะคุมการชาร์จได้ถ้าเราเอาแผงที่มีแรงดันสูงกว่ามาชาร์จแบตที่มีแรงดันต่ำกว่านะเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันตัดเมื่อแบตเต็มต้องใช้แผงที่มีแรงดันต่ำกว่านะครับมาชาร์จแบตที่มีแรงดันสูงกว่าเท่านั้นเพราะว่ามันเป็น MPPT Boost นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้นะครับคงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ MPPT ตัวนี้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมตัดการชาร์จก่อนนะเพราะว่ากระแสมันไหลสูงนะฮะสายมันร้อนขั่วละลายนะครับหวังว่าเพื่อนๆที่ใช้ MPPT Solar Charge Controller ตัวนี้จะได้ข้อมูลจากคลิปนี้นะครับจะได้ข้อมูลการใช้งานได้ข้อมูลที่เพื่อนๆยังไม่รู้นะครับ
หวังว่านะฮะแล้วก็ข้อมูลตรงไหนที่ผมอธิบายผิดพลาดไปนะครับเพื่อนๆท่านใดรู้ก็มาช่วยเสริมด้วยนะฮะสำหรับเจ้า MPPT Solar Charge Controller ตัวนี้นะครับก็ก่อนที่จะซื้อศึกษาให้ดีก่อนนะฮะบางท่านซื้อด้วยความไม่รู้พอเอามาใช้งานไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเอาไว้นะครับบางท่านซื้อมาก็บอกว่าโอ้ยสเปคไม่ได้ซื้อมาแล้วใช้งานชาร์จกระแสรุ่นนี้นะของถูกใช้ได้ไม่ดีห่วยอะไรประมาณเนี้ยมันของพวกนี้เขาได้ตามสเปคเพียงแต่เราไม่เข้าใจในการใช้งานเท่านั้นเราอย่าไปโทษของนะฮะโทษที่ตัวเราที่เราไม่รู้นะครับก็50นาทีนะสำหรับคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดส่วนหนึ่งส่วนใดเนื้อหาในเนื้อหาอธิบายผิดพลาดไปก็เพื่อนเพื่อนนั้นได้รู้ช่วยมาช่วยเสริมด้วยนะครับมาช่วยโต้แย้งมาช่วยเสริมด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยขอลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ